อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือน Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงมั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Ridotech เราก็มาอีกหนึ่งเคสนะครับเจ้า Hyundai H1 นะครับCRDI 16วาล์วเครื่องดีเซล 2005 เกียร์ออโต้นะครับเราจะมาดูว่าคันนี้ลูกค้าเนี่ยขับเข้ามาอาการเสียเนี่ยขับไม่ออกตัวเลยนะครับมีปัญหาในเรื่องของระบบเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้รุ่นนี้ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดนึงนะครับในเรื่องของทอร์คอเวนเตอร์เองจะมีแผ่นคาร์ดเรียงกันทั้งหมด3แผ่นนะครับแล้วส่วนเกียร์ออโต้เองเนี่ยมันมีโซลีนอยด์กับชุดแมคานิกเนี่ยที่มันเกิดความเสียหายเนี่ยมันเป็นยังไงเราไปดูกันครับตะกี้เนี่ยผมพูดถึงเรื่องทอร์คอเวนเตอร์ของ Hyundai H1 นะฮะตัวนี้มันจะมีความหนาของชุดข้างในบายเทอร์บายข้างในเนี่ยกับชุดแผ่นคาร์ดที่ประกบอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าหลังจากที่เราเป็นลูกอย่างเนี้ยเราผ่าแล้วเนี่ยความเสียหายจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับครับหลังจากที่เราขึ้นแท่นกึ่งนะครับจะทำการผ่าทอร์คเวนเตอร์นะครับตอนนี้รูปเนี้ยก็คือจะต้องทำการวัดเซนเตอร์ก่อนว่าเซนเตอร์เนี่ยมันต้องตรงผ่าออกมันต้องตรงผ่าเข้าประกอบเข้าก็ต้องตรงรูปต่อไปเลยนะครับก็คือรูปต่อไปเนี่ยก็คือตัวนี้มันจะเป็นชุดเห็นใบเทอร์บายไหมฮะใบเทอร์บายมันจะอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ชุดในแผ่นคาร์ดเนี่ยจะเป็นอีกชุดหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับในของลูกทอร์คเวนเตอร์ตัวนี้มันจะมีข้างในมันจะเป็นเทอร์ไบน์นะฮะเป็นเฟืองย้อนสวนทางกันเพื่อที่จะสร้างแรงดันของตัวน้ำมันไปหาเกียร์ระบบเกียร์ออโต้หลักนะครับอันนี้ก็คือชุดไบเทอร์ไบน์อีกนะครับต่อไปนี่ก็คือจะมีชุดแผ่นคาร์ดนะครับอยู่ข้างในเลยนะเป็นข้างในปุ๊บเนี่ยเราจะผ่าออกมาดูก็จะเห็นข้างในเนี่ยชุดแผ่นคาร์ดเลยครับมันจะเป็นอย่างนี้เลยเป็นแผ่นซ้อนแผ่นซ้อนแผ่นกันนะครับตัวนี้จะทำลักษณะเดียวกับเบนซ์ตัวใหม่นะฮะเบนซ์ตัวใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนความเสียหายก็คือแผ่นเนี่ยมันจะเริ่มมีคุยออกมาพอคุยออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะ มันไม่ค่อยดีแล้วครับมันจะสร้างแรงดันไม่ได้เต็มที่จะไปดันในหม้อคาดต่างๆเนี่ยจะลำบากแล้วเริ่มแรงดันจะไม่ค่อยพอละที่เราพูดกันเนี่ยเราพูดในถึงเรื่องช่างเลยจะไปพูดในเรื่องศัพท์เทคนิคเนี่ยบางทีคนฟังจะไม่เข้าใจเอาเป็นภาพประกอบแล้วการทำงานจริงๆเลยจะได้รู้ว่าในลูกทอร์คมันมีอะไรบ้างนะครับความเสียหายมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับในทอร์คเวนเตอร์นะครับมันจะมีหลายแบบบ้างนะฮะในส่วนที่เราคุยกันในวันนี้ในของ Hyundai H1 เนี่ยมันจะมีแผ่นคาร์ดซ้อนกันทั้งหมด3แผ่นนะครับใน3แผ่นเนี่ยถ้าไม่มีค่าเคลียรันซ์ที่มันห่างหรือมันเป็นขุยงบประมาณในการซ่อมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10,000กว่าบาทนะครับในส่วนของ Hyundai นะครับเพราะว่า Hyundai จะเป็นคาร์ดซ้อนกัน3แผ่นในส่วนของตัวรุ่นอื่นๆอาจจะมีคาร์ดแค่แผ่นเดียวอาจจะต่ำกว่า10,000หรือจะเกินกว่า10,000ก็ได้ขึ้นอยู่กับความเสียหายในลูกนั้นๆใน
ในเรื่องของท็อกคอมเมนเตอร์นะครับหลังจากที่เราผ่ามาแล้วเนี่ยอีกส่วนนึงที่สำคัญจริงๆเนี่ยก็ในระบบของเกียร์ออโต้นะฮะเกียร์ออโต้ชุดหม้อคาร์แต่ละหม้อเนี่ยมันมีความสำคัญในเรื่องของการขับเคลื่อนทั้งเดินหน้าและถอยหลังนอกจากท็อกคอมเมนเตอร์ในตัวของฮุนไดแหละเองแล้วเนี่ยที่เสียหายเนี่ยเราจะไปดูความเสียหายของในระบบหม้อคาร์ในเกียร์ออโต้ของฮุนไดกันต่อครับหลังจากที่เราเจาะลึกของเรื่องท็อกคอมเมนเตอร์ไปแล้วเนี่ยเรามาเจาะลึกของระบบเกียร์ออโต้กันเจ้าฮุนไดเฮดวันว่าฮุนไดเฮดวันเนี่ยความเสียหายในรถคันนี้มันมีอะไรบ้างอย่างเช่นแผ่นคาร์ดในหม้อคาร์ดเนี่ยมีการสึกนะครับสึกเสียหายพอเสียหายขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเวลาที่เราใส่เกียร์ก็จะไม่ทำงานนะครับนี่ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงถ้าเปรียบเทียบกับแผ่นคาร์ดใหม่เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยครับอันนี้ให้ดูกันจะเลยความเสียหายมันเป็นยังไงสาเหตุที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าผู้ใช้รถบางท่านเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เลยไม่เคยเปลี่ยนกองเกียร์เลยกองเกียร์กับน้ำมันเกียร์มีผลกับการใช้งานในระยะยาวหรือสั้นเนี่ยอันนี้มีความสำคัญค่อนข้างมากเพราะเวลาท็อกเวนเตอร์มันปั่นน้ำมันที่จะไปเลี้ยงหม้อคาร์แต่ละหม้อเนี่ยไม่ได้ขึ้นมาปุ๊บนอกจากว่ากรองเกียร์มันตันพอตันปุ๊บก็ดูดไม่ได้พอดูดไม่ได้ไอตัวเรือนวาล์วดี้ก็ไม่สามารถที่จะกระจายไปฉีดน้ำมันในหม้อคาร์ต่างๆทำให้หม้อคาร์ต่างๆเนี่ยเกิดการเสียหายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันเกียร์กรองเกียร์มีผลกับเกียร์ออโต้กับผู้ใช้รถยนต์ฝากไว้นะครับว่าการดูแลรถเนี่ยในเรื่องของน้ำมันเนี่ยกับกรองน้ำมันเกียร์เนี่ยมันมีผลมากพูดเสมอๆว่าให้ 20,000 กิโลเนี่ยให้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์1ครั้งอีก 20,000 กิโลเนี่ยให้เปลี่ยนกองเกียร์และน้ำมันเกียร์อีก1ครั้งนะครับวันนี้ก็จบในเรื่องของการเจาะลึกในระบบของเกียร์ออโต้ไปเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาดูยี่ห้ออื่นค่ายอื่นอีกว่าเกียร์ออโต้เนี่ยค่ายนี้มันจะเสียหายอะไรในเรื่องของ CVT อาจจะมีครับเดี๋ยวขอเวลามาอธิบายระบบของเกียร์ CVT เจาะลึกอีกนะครับรถยนต์ที่วิ่งใช้งานบนท้องถนนในปัจจุบันส่วนมากเป็นรถยนต์ที่มีระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติเนื่องจากมีความสะดวกสบายในการขับขี่และสภาพการจราจรที่แออัดในเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพซึ่งรถยนต์ของท่านจะต้องเบรกและเร่งออกตัวอยู่บ่อยครั้งฉะนั้นเกียร์รถยนต์ของท่านต้องใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและแม่นยำแต่บางครั้งการเสื่อมสภาพของเกียร์อัตโนมัตินั้นก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งก็มาจากหลายๆสาเหตุเช่นการใช้งานมาอย่างยาวนานการใช้งานที่สบายจนขาดการดูแลรักษาไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์จนทำให้น้ำมันเกียร์เสื่อมสภาพส่งผลให้ชิ้นส่วนภายในเกียร์พังในที่สุดเป็นต้นดังนั้นท่านควรใส่ใจดูแลรักษาเกียร์รถยนต์ของท่านอย่างสม่ำเสมอและใช้งานอย่างถูกวิธีการเลือกใช้น้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพและเหมาะสำหรับเกียร์ของรถยนต์ของท่านก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะน้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพนั้นสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของเกียร์รถยนต์ของท่านได้แถมยังช่วยประหยัดน้ำมันอีกด้วยน้ำมันเกียร์ไอชินน้ำมันเกียร์คุณภาพสูงที่ได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีจากทีมนักวิจัยและพัฒนาของไอชินโดยเทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและเติมสารเติมแต่งที่ทำให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งานน้ำมันเกียร์ไอชินเป็นน้ำมันเกียร์สูตรเฉพาะของไอชินที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดและช่วยปกป้องระบบเกียร์ของรถยนต์ของท่านทำให้เกียร์อัตโนมัติของรถยนต์ท่านท
ทำงานได้อย่างราบรื่นไม่มีการกระตุกหรือสะดุดของเกียร์ช่วยลดภาวะการสึกกร่อนของชิ้นส่วนภายในระบบเกียร์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานเกียร์ที่หนักหน่วงทำให้เกียร์รถยนต์ของท่านมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุดขับขี่ปลอดภัยในทุกๆเส้นทาง